สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านรวมท่านชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับสวัสดีครับหยุดไปเลยเดี๋ยวมึงจะโดนอาบน้ำให้ปีใหม่แล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับอย่าได้ทุกข์อย่าได้โศกอย่าได้มีโรคอย่าได้มีภัยนะครับให้แค่คาดพ้นอันตรายทั้งหลายทั้งมวลเมื่อวานก็ตรวจเช็คร่างกายตามปกตินะครับไขมันสูงความดันเล็กน้อยเกี่ยวกับโรคไตต้องระวังหมอเตือนห้ามทานเค็มห้ามทานของมันนะแต่ของมันไม่ห้ามก็บำรุงรักษาร่างกายกันดีๆครับพอแก่ตัวแล้วมันก็อย่างนี้แหละนะครับเมื่อวานก็ซื้อกระเช้าวันพฤหัสก็จะต้องเดินหน้าอวยพรปีใหม่นะครับสำหรับท่านผู้ใหญ่นะครับไล่ไปทีละคนละคนละคนเลยนะครับทั้งวันนี้ก็เป็นประเพณีของไทยนะครับก็ไปกราบขอพรท่านผู้ใหญ่ให้มีความสุขนะครับเป็นมาตรฐานสากลของคนไทยนะครับช่วงนี้พระก็ซาซานิดหนึ่งเพราะว่าเขาก็เก็บเงินเที่ยวปีใหม่กันนะครับหรือกลับบ้านไปไหว้พ่อแม่ไปเที่ยวหาญาติผู้ใหญ่ไหว้ครูบาอาจารย์นะครับต้องเข้าใจกันนะครับเราเองก็ไม่ค่อยได้ซื้อพระไม่มีให้ซื้อวันนี้ก็นัดไว้สองสามรายก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอหรือเปล่านะครับเพราะเราเข้าใจสถานการณ์บางทีก็ไม่สะดวกที่จะมาบางทีก็ติดภารกิจมันเข้าใจกันแต่ขอให้บอกว่าจะขายแล้วมาขายเนี่ยรับรองได้ตังค์แน่นอนเก็บคุกเนื้อเงินลาบก้าอาจารย์สรุปพิมพ์ภาวัดโคนอนปี15ให้หน่อยครับว่ามีกี่พิมพ์อะไรบ้างมาตรฐานเลยก็4พิมพ์ก่อนนะมีนางพญามีพระรอดมีปิดตามีสมเด็จนะครับส่วนอีกพิมพ์นึงเนี่ยก็จะเป็นคะแนนนะครับสมเด็จคะแนนบางคนเขาก็ว่ามีสมเด็จใหญ่นะแต่ผมยังไม่เจอนะครับก็น่าจะหลายๆพิมพ์มาดูโค้ดเป็นตั้งที่ตั้งไว้กันนะครับดูคอนอด้านหลังเนี่ยเป็นที่ตั้งตอกลึกๆชัดๆนะครับจะตะแคงบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรขอชัดๆพิมพ์ลึกๆขาวๆนะครับถ้าผ่านอากาศผ่านอะไรมันก็จะออกดำเล็กน้อยนะครับคือจำนวนพระสร้างเยอะรวมๆกัน 84,000 องค์แล้วก็สมัยก่อนเนี่ยคงจะออกถูกมากนะครับเพราะบางบ้านเนี่ยเก็บเป็นพันองค์ก็มีบางบ้านเก็บหลายร้อยก็มีผมเคยได้บ้าน 2-3,000 นะครับก็ทยอยขายไปเรื่อยครับแล้วบางกระแสออกมาก็ถูกๆก็มีเพราะเขาเก็บไว้ถูกนะองค์ละ5บาทหรือองค์เท่าไหร่ผมไม่รู้นะต้นทุนเขาอ่ะเขาก็ขายได้ร้อย200 300ก็มีนะครับแต่ตอนนั้นเราซื้อแรกๆซื้อองค์ละ1,000ตอนหลังก็เบาๆลงหน่อยไม่ไหวแม่งมันยังคาอยู่ในบางคนนั้นเยอะต้องเข้าใจก็ต้องให้เวลาครับเพราะพระเพิ่งจะตื่นตัวหลวงพ่อโตเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกนะครับต้องเข้าใจนิดนึงเดี๋ยวอีกสักระยะนึงนะครับเจือจางราคาก็จะดีดกลับมาเหมือนหลวงพ่อเอียแหละต้นปีแย่งกันซื้อยังซื้อต่างคนต่างมีนะครับพอหนังสือออกต่างคนต่างเป็นก็ทยอยขายบ้างหวงบ้างขายบ้างหวงบ้างราคาก็จะทรงสุดๆแต่สักระยะหนึ่งพอแผ่กระจายที่นี่ปีปาดตอนนั้นน่ะเราจะหายากลำบากแล้วก็จะแพงมากนะครับก็ฟังไว้เป็นแนวทางเพราะกฎเกณฑ์ของวัฏจักรมันเป็นอย่างนั้นจริงๆสวัสดีครับท่านประสิทธิ์ครับสวัสดีครับพี่อนุวัฒน์สวัสดีครับนะครับพี่นัสติกสวัสดีครับการขอความรู้หลวงปู่โตฐานเกยปู่โตฐานเกยผมไม่ค่อยแข็งแรงนะปู่โตเนี่ยผมจะเก่งเหรียญแต่ถ้าเป็นพวกตระกูลปิดตาพวกอะไรเนี่ยผมก็ต้องมีมือรับรองมาผมเองยังเอาตัวไม่ค่อยรอดนะจ๊ะนะครับผมคุณนรินทร์สาลีสวัสดีครับคุณพรเทพอาจารย์เข้าพันทิพย์วันไหนผมเข้าทุกวันช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนนะอยู่ทุกวันนะครับปีใหม่ก็ไม่ได้ไปไหนได้แต่เดินสายอวยพรนะครับแต่ก็เข้าร้านแหละนะครับไปอวยพรอาจจะไปช่วงเย็นช่วงเช้าเลยก็ได้หรือเย็นเลยก็ได้นะครับสวัสดีครับร้านหยุดปีใหม่ดูทรงจะไม่ได้หยุดนะครับมันเรียกไปไหนอ่ะว่างั้นเถอะเพราะว่าโควิดมันรุนแรงอ่ะเราก็ไม่อยากไปเสี่ยงภัยเนาะไปแหล่งชุมชนไปแล้วเยอะเราก็อายุเยอะนะครับวัคซีนก็เพิ่งจะรับไป2เข็มแล้วโรคใหม่มันก็มาพลาดพังมามันเอาไม่อยู่นะครับต้องขอโทษด้วยสวัสดีครับอาจารย์ติดตามครับครับผมนะครับก็จะเซฟตัวเองไม่ไปดีกว่าถ้าไปก็จะไปวันธรรมดาถือว่าไปดูพระแล้วก็เป็นการเที่ยวในตัวนะครับมันอันตรายมากๆเลยนะครับโรคภัยไข้เจ็บไอ้โรคบางอย่างรักษาหายโรคบางอย่างรักษาไม่หายบางอย่างเป็นแล้วมันเดือดร้อนชาวบ้านเขานะครับไม่ใช่เป็นคนเดียวหลายครอบครัวนะครับลูกเมียเพื่อนฝูง
ไปตรงไหนก็โผล่ตรงนั้น1เป็น4 4เป็น8 8เป็น16มันทวีคูณไงนะครับมันไม่ใช่เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นมันแมทนี่ผมว่ามันกันได้แค่ 20% มันไม่ได้ประกันได้ 100% นะครับอันตรายครับไปไหนก็กลายเป็นสังคมรังเกียจทั้งเขาทั้งเราเราก็รังเกียจเขาเขาก็รังเกียจเรานะครับแม้กระทั่งเอาพระมาให้ดูที่บ้านแล้วส่งข้ามรั้วเนี่ยเราก็รู้สึกไม่ดีแล้วนะครับมันเป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนรังเกียจเขาอะแต่ทำไงได้ถ้าเปิดเสรีก็เรียบร้อยนะครับไม่มึงก็กูเออสวัสดีครับพี่ภูนะครับตองเคนะครับคุณวีรยุทธสวัสดีครับคุณเอกรัตน์สวัสดีครับคุณชนะพัฒน์พักดีสวัสดีครับวรวุฒิสวัสดีครับด้วยบารมีหลวงพ่อเอียครับที่สุดพูดแล้วขอวันนี้ฉันก็เสร็จครับอ่ะวันนี้เขามีพิธีนะครับพรมประสิทธิ์ของอันโอกินะครับที่วัดขนอนนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดบ้านเกิดของอาจารย์เฮง พิธีใหญ่มากตอนนี้กำลังทำพิธีอยู่นะครับเสียดายที่ไม่ได้ไปนะครับคุณเบียร์นะครับสวัสดีครับคุณเปิด Google เอ้ยคุณเปิดเพจอันโกกิดูได้นะเขาถ่ายทอดสดนะครับสวัสดีครับอาจารย์ขอให้มีความสุขภาพแข็งแรงครับอะไรดีอะไรเป็นที่ชี้นำเราก็พูดนะอยู่ที่ดุลพินิจพิจารณาคุณอยากได้คุณมีกำลังคุณซื้อแต่คุณซื้อเพราะอย่างเงี้ยพื้นฐานรองรับเขาแน่นวัตถุชนวนมวลสารเขาชัดเจนนะครับยังไงซื้อมันก็เป็นผลประโยชน์สำหรับผู้บริโภคนะพระดีวิธีขลังมวลสารดีท่านนายกก็ไปเองหลายๆอย่างชัดเจนอ่ะนะราคาซื้อขายย้ายโอนมาขยับขยื่นทุกวันผมไม่ได้ดีไม่ดีอะไรกับเขาหรอกเพียงแต่เห็นดีก็ต้องบอกเพราะเราเป็นสื่อเราเป็นผู้ที่ชี้นำนะครับแต่เขาทำไม่ดีเขาทำเองซวยก็ต้องด่านะครับเพื่อนกันรักกันมันก็ต้องว่าได้แต่นี่ดูตั้งแต่ต้นยันจบมาในแนวทางดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะตกขบวนเออถ้ามันอะไรถูกๆเท่ๆได้กับฟ้ามับนะครับไว้ใช้มั่งนะครับซื้อมาหลายชิ้นก็ขายบ้างทำกระแสสังคมนิยมไปนะครับแต่นอกออกในชนะสรุปสบายดีกว่าไปเล่นเรียกอะไรอ่ะหลับตาคำช้างนะฮะหรือมันก็ขี่ช้างกับตะกแตนอะไรอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นหลายๆเรื่องผิดพลาดเพราะแก้ววัดละหารไล่แพงครับ18ตอนนี้ก็เป็นหมื่นแล้วครับคุณมงคลสวัสดีครับคุณดามสามชัยสวัสดีครับนะครับอะไรที่ผมชี้แนะชี้นำได้ผมก็อยากจะชี้อย่างหลวงพ่ออิฐอย่างเงี้ยวัดจุฬามณีก็เป็นกระแสที่แรงมากแรงสุดๆแม้แต่วัดเองไม่เคยเงียบเลยจะไปวัดก็ต้องนั่งเรือไปนะไปจอดแถววัดภูมิรินแล้วนั่งเรือไปถ้าขืนขับรถไปไม่มีที่จอดนั่นนะครับกระแสแรงมากเพราะฉะนั้นแล้ววัตถุมงคลอะไรที่เขาออกมาพอเช่าได้ก็เช่าซื้อเหมือนซื้อหวยอ่ะซื้อร้อยขายหมื่นนะครับซื้อร้อยเก็บไว้รอขึ้นปืนนะครับดีกว่าไปเล่นอะไรวัดเวียงตัวเองก็ไม่เป็นเก่งก็ไม่เก่งพวกก็ไม่มีกูชอบกูดูดีซื้อเงินหายนะครับเงินหายแล้วก็จะมาตีอกชกตัวจะมาโกรธวงการพระคือพวกนี้แปลกพอหลงทางปั๊บเล่นเก๊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 ทีนี้เริ่มจะไม่เชื่อฟังใครแล้วก็จะยึดมั่นยึดติดเพราะลงทุนไปเยอะจะพยายามเสกนั่งเป่านั่งเสกของตัวเองให้แท้ได้มันก็เป็นกระแสตีกลับนะครับชอกช้ำใจตลอดการแต่ถ้าเล่นพระแท้เนี่ยบอกได้เลยว่านั่งเฉยๆพระท่านก็ส่งเราเสริมเราไปเรื่อยอันนี้กูแพงแล้วนะอันนี้กูขึ้นแล้วนะคุณไม่ต้องไปร้องบอกใครหรอกเพราะข้างนอกเขาบอกคุณทุกวันนะครับเขาลงเฟซลงเพจเขาโชว์ Google เขาอะไรกันอันนี้ไป 8,000 อันนี้ 20,000 อันนี้ 35,000 ถ้าคุณซื้อมา 4,500 คุณจะไปเดือดร้อนอะไรขายก็แดดไม่ขายก็แดดนะครับแต่ถ้าพระเกคุณลงไปเถอะ100ครั้งพันหนุนก็จะมีคนมาโจมตีนะคุณสังเกตง่ายๆถ้าคุณมีพระคุณลงเพจหรือลงโชว์หน้าเฟซคุณน่ะมันก็จะมีกระแสกลับมาถ้าแท้ก็จะมีเท่าไหร่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 ตีราคาเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกก็เออสวยดีนะดูแล้วยังไม่ชอบดูแล้วยังไม่รักอันนี้ถูกพิมพ์เหรอครับอันนี้ใช่เหรอครับนั่นมันจะมีกระแสอย่างนี้แหละเรียนนุ่นดวงหลวงพ่อดูราคาหลักหมื่นครับ 20,000 นะครับคุณนพพงศ์สวัสดีครับเล่นพระเดี๋ยวนี้มันไม่ยากนะมันเล่นง่ายง่ายโคตรง่ายนะครับผมสมัยก่อนเล่นจะมาขุดคุยต้องไปเสาะหาตรงไหนเป็นแหล่งเล่นตรงไหนเป็นแหล่งรวมตรงไหนเป็นแหล่งซื้อถึงจะได้รู้ว่าเขาซื้อขายกันยังไงขายกันยังไงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเข้า Google เลยบอกหมดนะสภาพนี้ราคานี้แท้ดูตรงนี้แท้ดูตรงนั้นกดเข้าไปตามเพจอ้าวนี่เจอพจน์พระจันทร์เจอโทนบางแคเจอลักษีเกตคนนี้รับซื้อคนนี้ซื้อขายเข้าทางไม่เห็นจะยากตรงไหนนะครับไม่ต้องไปเสี่ยงภัย
เก๊แท้พิสูจน์ด้วยการซื้อขายแหละครับถ้าเก๊ขายไม่ได้ถ้าแท้ขายได้แน่นอนซื้อมาแสนหนึ่ง80,000ต้องมีคนต่อ50,000ต้องมีคนรับนะครับยังไงก็ขาดทุนก็ไม่หมดยังเหลือแน่นอนแต่ถ้าเก๊แม่งขาดทุนหมดแล้วยังเสียอารมณ์กลับมาอีกนะครับแต่ก็พูดไปสองไพ่เบี้ยครับเพราะว่าคนฟังเนี่ยมี8คนที่จะพอจะฟังได้อีก2คนแม่งเข้าลกเข้าพงแทงไม่หยุดฉุดไม่อยู่ดึงไม่กลับอะไรแบบนี้เป็นอย่างนี้ประจำนะครับแล้วอย่าได้ส่งมาเชียร์ถ้าส่งมาแล้วตอบเก้แล้วคนแม่มาเป็นชุดไม่อ่านไม่ตอบด่ากูอีกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ถ้าพระแท้น่ะถามไปเถอะยากที่จะตอบถามแม่ม3วันตอบมา2คำยังครับเป็นอย่างนั้นเป็นมาตรฐานเป็นสูตรสำเร็จเป็นสูตรสากลที่วงการพระรับรู้โดยชอบธรรมเลยว่าแท้ปั๊บเนี่ยอย่าถามที่ซัวนะถ้าถามราคาว่าเท่าไหร่แล้วปิดวิทยุทิ้งเลยจากนี้ต่อไปกูไม่คุยกับมึงสามวันห้าเดือนอาจจะไลน์กลับมายังครับเก็บไว้ดูก่อนแต่เป็นพระเก๋ฮะคุณไม่ถามไม่ตอบเอายังไงเราแล้วคุยเก่งนักหนาซื้อเท่านั้นเท่านี้อย่างนี้ให้เท่าไหร่ล่ะแท้ทั้งประเทศสวยทั้งโลกเราบอกไม่ได้ครับคนพ่อคนแม่มึงต้องพระมึงเท่านั้นใช่ไหมถึงขายได้นั่นมาแล้วเป็นชุดมันเป็นสูตรสำเร็จจริงๆนะแล้วผมหลีกเลี่ยงโดยการไม่ปะทะคารมก็คือไม่ตอบนะแต่พอไม่ตอบเอ้าแงะอีกแล้วก็คุยโอ้ยคุยโชว์สาวซื้อ5ล้าน10ล้านนะผมไม่ได้คุยโชว์สาวหรอกครับผมต้องคุยผมอยากซื้อไปขายผมกำไรนะครับขอให้มีขอให้แท้ขอให้มาขอให้ขายกำไรถ้าไม่ซื้อไม่ขายซวยค่าเช่าร้านเดือน 70,000 นะโฆษณาไม่ต้องคิดหรอกนะครับลงหนังสือลงนี่ลงนั่นก็เสียตังค์ทั้งนั้นนะครับให้เขาเขียนข่าวก็โดนแล้วนะรับซื้อพระรับเจ้าพระเอาแล้ว 3,000 5,000 ถ้าไม่ซื้อเจ้าตังค์ที่ไหนมาใช้ทุกวันซื้อพระได้วันละ3องค์ก็ดีใจใจหาซื้อพระได้เดือนละ10องค์ก็โอ้ยบูชาเทพเจ้าเลยแต่ถ้าซื้อพระไม่ได้สักวันไม่ได้สักเดือนไม่ได้สักทีขอโทษทีเถอะมึงเตรียมยาพิษไว้กอกปากตัวเองได้เลยเอาที่ไหนไปจ่ายค่าเช่าเอาที่ไหนไปจ่ายโฆษณาเอาที่ไหนไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนะครับอย่าคุยนะครับไอ้ที่มีแล้วขายไม่ได้ที่มีแล้วขายไม่ได้มันเก๊อย่างเดียวถ้ามีแล้วเนี่ยมันต้องขายได้พระถ้าขายไม่ได้ไม่มีธุรกิจวงการพระเปิดกระจายไปทั่วโลกหรอกครับตอนนี้นะครับสิงคโปร์ปีนังฮ่องกงเมืองจีนไต้หวันสิงคโปร์มีหมดมีหลายศูนย์ที่เปิดอยู่นะครับคนเหล่านี้ซื้อพระกับผมเยอะมีปีนึงเดือนนึงมูลค่าเป็น100ล้านอย่าล้อเล่นนะครับมหาศาลนะครับเห็นส่งมาเรื่อยอย่างนี้อาจารย์ทำไมไม่เอาก็ผมขายไม่ได้จะไปเอายังไงเราเอาที่มันขายได้มาที่วันนี้นัดไว้เจ้าก็เนี่ยเช้ามาก็ต้องภาวนาแล้วมาแล้วตีราคาพอซื้อได้นะพันแสนตี 80,000 90,000 ก็พอนะพันล้านตีสัก 800,000 900,000 ก็พอนะไม่ใช่พันล้านตี 3,500,000 พันแสนตี 1,800,000 อย่างนี้ก็ได้แค่คุยกันแล้วครับ I love you แค่นั้นเองนะครับผมเป็นพ่อค้าซื้อแล้วต้องขายได้อัตราแลกเปลี่ยนไม่มากนะครับ 5% 10% ก็ชนะแล้ววันนี้ซื้อสัก100องค์นะครับกำไรองค์ละ500ได้ 50,000วันนี้ซื้อสัก1,000เหรียญละกำไรเหรียญละ100ได้หมื่นนึงแน่นอนซื้อขายย้ายโอนไม่เกิน10นาทีถ้าพระแท้ๆนะครับถ้าแท้แล้วแพงก็อาจจะคุยนานดูอย่างเฉินปังน้ำนี่เลาะไปทีละจังหวัดกว่าจะถึงเมืองตากบ้านเมียซื้อเข้าไปหลายแสนขายกลางอากาศเลยซื้อที่ตากขายเชียงรายขายพะเยาซื้อพะเยามาขายเชียงใหม่ซื้อเชียงใหม่มาขายกรุงเทพโอ้สนุกตายหานะครับเขามีเวลาเขาเดินตลอดนะครับไอ้เราบางทีไม่ได้ออกไปไหนนะครับแต่บางทีส่งมาไปถึงหน้าบ้านบอกอ้าวเมียไม่ให้ขายซะแล้วพ่อร้องไห้บอกไม่ให้ขายลูกอ้าวกูชีวิตบัดซบจริงมันเป็นอย่างนี้ครับนะครับถามว่าราคาซื้อขายอ่ะใครถ้าใครมันก็ซื้อขายเบียดกันนั้นน่ะไม่มีใครซื้อดีกว่าใครหรอกนะมันก็รู้ราคามาตรฐานกลางว่าล้านหนึ่งมึงอย่างมากมึงก็ซื้อเอามึงซื้อดีสุดมึงก็ซื้อ990,000แล้วกันนะครับไม่มีใครหรอกล้านหนึ่งซื้อล้านสองนะครับแต่โอกาสวาสนาว่าใครจะเจอใครนะครับบางทีส่งพระให้เราดูพอเราบอกแท้ถามเท่าไหร่เอ้าขายคนนู้นซะนี่เป็นอย่างนั้นประจำเหมือนกันเราก็โกรธไม่ได้เพราะเพื่อนเรามันก็ซื้อนะครับก็เป็นวาสนาของมันที่มันได้ซื้อไปนะครับซื้อพระหนึ่งองค์มีกำไรแน่นอน 5% 10% มีแน่นอนแต่ถ้าซื้อได้ถูกกำไรท่วมนะครับแล้วถามว่าพระสมเด็จพระหลวงพ่อเงินพระนางพญาพระ
อะไรต่างๆที่คุณส่งนักส่งหนาดีนักดีหนาถ้าแท้ทำไมเขาไม่ซื้อคุณรู้ไหมมันกำไรมหาศาลซื้อสมเด็จองค์หนึ่ง15ล้านขายได้20ล้านซื้อองค์ละ30ล้านขายได้40ล้านมันไม่ซื้อมันจะเปิดร้านผ้าทำสักกระเบืออะไรนะครับแล้วอย่าบอกว่าไม่มีเงินไอ้เหี้ยมึงไม่ต้องใช้เงินนะถ้ารู้ว่าอย่างเงี้ยขายได้40ล้านเนี่ยเขาตีมึง30ล้านมึงไปหานายทุนเลยมีคนพร้อมที่จะออกทุนให้มึงหมดแหละนะครับต่อให้มึงเป็นร้านเลี่ยมพระนะครับแค่มึงส่งรูปมาเนี่ยนะครับเอาใครก็ได้ที่ส่งรูปมาผมเนี่ยเดี๋ยวผมจ่ายในหน้าเลยเนี่ยวันนี้เขามีสมเด็จองค์เขาเปิด15ล้านอาจารย์รักรับรองว่าจะซื้อได้คุณต้องได้ล้านหนึ่งแน่นอนเอาที่แค่ชี้เป้าแค่นั้นน่ะเพราะทุกวันนี้ตะเกียกตะกายหาเนี่ยโอ้ยมันสุดแสนจะลำเค็ญลำคดนะครับไอ้ที่มีอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ขายแต่ถ้าเขาขายแล้วมันไม่เหลือหรอกนะครับชี้เป้าได้ทุกที่ครับที่ซื้อไม่ได้มี2อย่างไม่เก๊กับแพงโคตรพระเขาเล่น3ล้านตี25ล้านยังไงก็ซื้อกันไม่ได้เพราะผมไม่มีปัญญาที่จะซื้อมาอุ้มไว้นะครับต้องเข้าใจตรงนี้ให้ชัดเจนถึงบอกถ้าเริ่มเล่นพระนะเล่นพระเก่าไม่ได้ก็เล่นพระใหม่จองวัดเอาวัดไหนก็ได้ที่ศรัทธาจองแล้วก็ไปลุ้นอนาคตเอาวันนี้จอง 1,200 วันนี้จอง 700 วันนี้จอง 1,100 ไปลุ้นมันขึ้น 3,000 5,000 10,000 นู่นนะครับแต่ถ้าพอเริ่มจะเป็นแล้วก็เอาที่ตัวเองรักชอบหลวงพ่อเอียชอบหลวงพ่อโตชอบหลวงพ่อหลิวชอบหลวงพ่อนี่หลวงพ่อนั่นก็ค่อยๆทยอยซื้อสายตรงถ้าเก๊กูคืนมึงนะถ้าเก๊กูตำรวจจับมึงนะอะไรแบบเนี้ยนะครับซื้อมาแล้วนะครับ3วัน5วัน10วัน20วันเกิดความเบื่อหน่ายดูสัญญาเขาด้วยเขาหักกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงกันคือแล้วต้องโดนหักไหมคือแล้วโดนหักรับได้ก็ซื้อคือแล้วโดนหักรับไม่ได้ก็อย่าไปซื้อมันจะเห็นจะไปญาติตรงไหนมีเงินซื้อใครก็ได้ถ้ามันแท้ หลักการเล่นพระเล่นง่ายๆไม่ใช่เล่นยุ่งยากแต่ตัวเองไม่รู้เรื่องเลยก็เช็คสินะครับส่งไปให้คนนู้นคนนี้ดูแต่เขาบอกแท้เขาถามราคาสมมติว่าเราได้ยินได้ฟังมาองค์ละ 7,000 ก็ตีแม่ง 15,000 ถ้าคิดว่าไม่ขายนะครับแต่ถ้าคิดว่าจะขายก็ตีสัก 10,000 นึงเดี๋ยวเขาก็ต่อมาเองอ่ะ 6,000 ได้มั้ยครับอยากขาย 7,000 ก็ 7,000 ครับจบอะไรแบบเนี้ยมันจะไปยากตรงไหนไอ้ที่ยากก็เพราะคุณไม่ทำความเข้าใจกับการเล่นนะครับแล้วก็วนเวียนป้วนเปลี่ยนแม่งกูเก่งกูแน่ถือกล้องตัวพกเงินก้อนนึงเดินตลาดนัดหรือแล้วคงมังกรพร้อมก็ตี 4,000 ต่อ 3,000 ซื้อหลวงพ่อเอี่ยมวัดหนังหลวงพ่อกันคู่นี้ 10,000 นึงเอา 8,000 ได้มั้ยซื้อเก๊ตั้งแต่เริ่มซื้อแล้วมันจะไปแท้ตรงไหนนะครับถามว่าแท้เนี่ยคนขายมันจะโง่พอที่จะมานั่งขายคุณเหรอมันฉลาดกว่าคุณเยอะมันเดินตลาดทุกวันเข้าท่าพระจันทร์ออกพันทิพย์ไปนู่นไปนี่ตลาดมิตรตลาดสายใต้ไปเมืองทองมันไม่รอมาขายคุณหรอกนะครับยิ่งมีเหรียญดีๆสวยไม่โทรหาบอยก็โทรหารักไม่โทรหารักก็โทรหาเฉินรับเงินแน่นอนรับเงินเป็นล้านรับเงิน10ล้านได้สบายใจสบายตัวไม่ต้องมาวางตลาดนัดมาขายวัดเหวี่ยงเสียงภัยกับคุณเอออย่าเอาอะไรคิดเพราะคุณแม่คุณทุนหัวเอ้ยนะครับที่โง่มาแล้วครึ่งชีวิตก็ทิ้งไปซะเริ่มใหม่เล่นใหม่ซะไม่สายหรอกนะครับทุกวันนี้ผมเล่นมา50ปีบางอย่างก็ยังไม่เป็นยังไม่เก่งนะครับก็ยังศึกษาอยู่นะครับยังไม่กล้าออกอาวุธพอจะรู้จักบางทีคนส่งมาถามบอกแม่อันนี้ไม่ชำนาญนะต้องรอเพื่อนรอถามพวกที่สายตรงเขาเล่นนะครับถามว่าจะพร้อมจ่ายไหมถ้าเขาดูแท้ก็จ่ายถ้าเขายังดูไม่แท้ก็ยังไม่กล้าจ่ายนะจ๊ะคุณนินาบอกจริงค่ะถูกต้องอย่างคุณนินาเนี่ยเล่นกับผมเล่นกับนู่นเล่นกับนี่เนี่ยเขาก็เล่นได้ถามเขาเป็นบ้างไหมเขาก็ไม่เป็นแค่พอรู้เรื่องแต่เขาซื้อทุกคนมาเขาแฮปปี้กูไม่ได้กลัวเงินหายกูผิดเมื่อไหร่กูคืนแม่มันนั้นเลยนะครับทุกคนต้องรักศักดิ์ศรีทุกคนต้องมีหน้าร้านทุกคนต้องมีหน้าตานะครับเขาจะมานั่งตอแหลต้มคุณ 30,000 50,000 มันไม่ใช่เรื่องหรอกนะครับคนที่มีธุรกิจการค้ามีหน้าร้านมีเปิดเพจเปิดศูนย์นี่จะทำตัวอย่างนั้นก็กะโหลกกะลาแล้วครับใช้ไม่ได้นะครับอย่างพวกผมไม่เล่นพาระดับเงินล้านระดับ10ล้านนี่ไม่หลอกต้มคุณ 30,000 50,000 ผมว่าให้ฟรีๆซะดีกว่ามั้ยนะครับเราไม่ได้ดูถูกกันนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันต้องสอนให้รู้สำนึกนะครับการเล่นพระเนี่ยการสอนดูพระการบอกกล่าวถึงเทคนิคการเล่นพระเนี่ยมันยิ่งกว่าการเรียนหนังสือนะเรียนหนังสือมึงฟังรู้เรื่องก็รู้เรื่องไปมึงไม่รู้เรื่องก็เรื่องของมึงนะครับกูสอนมึงชั่วโมงนี้แล้วกันมึงไม่ฟังก็เรื่องของมึงแต่พระไม่ได้นะมึงไม่ฟังไม่รู้เรื่องมึงก็โดนนะและโดนแล้วมึงก็อย่าย้อนกลับไงอาจารย์ทำไมผมไม่เป็นทันทีมึงจะไปเป็นได้ไงเฮียมึงไม่เข้าใจคำว่าพระแท้ดูยังไงเขาบอกมึงก็ไม่ฟังมึงก็จะเอาทัศนคติของมึงว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นถ้ามึงคิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มึงก็เล่นคนเดียวดินะครับอะไรมึงก็แท้หมดอ่ะเสกเอาจะไปยากตรงไหน
หนึ่งไม่เป็นตามมาตรฐานสากลพิมพ์ไม่ถูกเนื้อไม่ใช่สุดท้ายเลยเสือขายไม่ได้มันจะแท้ได้ยังไงฮะถามว่าคนขับรถเป็นร้อยคนพันคนแม่งก็ไม่เป็นทั้งนั้นนะถามทำไมคุณกล้าซื้อคันละ5ล้าน7ล้านเพราะไปซื้อจากศูนย์เบนซ์นั่นก็คือหลักค้ำประกันพอเอามาขับแล้วดีหรือไม่ดีมันก็อยู่ที่ตัวคุณแหละขับเร็วขับแรงแม่งทรงไม่ดีอะไรไม่ดีคุณโทษรถไม่ได้นะสมรรถนะมันได้แค่นี้นะครับใครคุณวิ่งทางเรียบถึงไปวิ่งทางโค้งไปวิ่งบนเขาไอ้เหี้ยพลาดพังเบรกไม่อยู่ตกเขาตายแม่งโทษว่าเบนซ์ใช้ไม่ได้มันก็ไม่ถูกเรื่องอีกนั่นแหละศึกษาก่อนที่มันต้องรู้สมรรถนะของมันใช้ความเร็วเท่าไหร่การทรงตัวเป็นยังไงนะยางเบรกเป็นยังไงระบบเซฟตี้คัทเป็นยังไงนะถุงลมมันอะไรแบบไหนยังไงเข้าโค้งควรรถเท่าไหร่ควรเร็วเท่าไหร่ไอ้เหมือนกันนะครับไม่เป็นแต่ต้องศึกษานะครับผมมีรถหลายคันถามว่าเป็นไหมขับได้ทุกคันแต่ถามว่ารู้อะไรเขามันไม่รู้เรื่องไฟบางตัวโชว์ขึ้นมาอ้าวชิบหายแล้วกูต้องโทรถามตูนพี่ตัวนี้มันหมายความว่าไงวะนะรู้แต่ว่าสตาร์ทปั๊บแม่งเหยียบเบรกเข้าเกียร์ไปได้ไปเลยนะรู้เรื่องนอกนั้นแบ๊ะนะครับ เล่นพระก็เหมือนกันไม่รู้ต้องถามไม่รู้ต้องเรียนไม่รู้ต้องศึกษาเงินน่ะมีไว้ซื้อตำรานะครับซื้อตำราซะก่อนนะครับก่อนจะสะสมต้องสะสมตำราก่อนพอมีตำราปั๊บนั่นแหละครูตัวจริงที่จะบอกคุณได้เอาเหรียญมาเทียบเอาพระมาเทียบกับในหนังสือหน้าตาเหมือนกันไหมอย่าเข้าข้างตัวเองนะโค้งเป็นโค้งคดเป็นคดงอเป็นงอตรงเป็นตรงเพราะมันมีแม่พิมพ์ตัวเดียวมันจะทะเลาะแถไม่ได้นะครับมันจะเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังไม่ได้นอกจากว่าเกิดการผิดพลาดตอนกดพิมพ์นะครับกดขยื่นบ้างกดเบี้ยวบ้างแต่โครงสร้างเดิมมันยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้หลักวินิจพิจารณาเราปัญญาชนมีการศึกษาทุกคนไอ้ที่เราผิดพลาดพังเผลอเนี่ยเพราะเราโลภเราหลงตัวเองนะครับพอจะนึกว่าตัวเองน่ะโคตรเก่งตัวเองน่ะแม่งเป็นผู้วิเศษอะไรกูก็เป็นหมดแหละมันไม่ใช่นะผมใช้เวลา50ปีในการศึกษาสะสมซื้อขายเนี่ยถามว่าเป็นหมดไหมไม่หมดนะแม้กระทั่งที่เป็นอยู่ประจำก็ยังไม่วายนะยังไม่วายจะโดนนะโดนแต่งโดนล้างโดนเก้โดนมีนะครับเพราะมือผีมือสร้างมือทำมันมีเป็นหมื่นเป็นพันคนคุณคนเดียวจะปกปักรักษาตัวเองให้แคล้วคลาดตลอดปลอดภัยได้ยังไงบางครั้งพระองค์หนึ่งก็ต้องใช้คนดูถึง3คน4คนเพราะอะไรเพราะหลักธรรมชาติมันเข้าช่วยเพราะพระที่มันทำเก้มานานผิวพรรณมันได้อายุมันถึงมันหย่อนสวยนิดนึงมันอะไรหน่อยเอาแล้วความละโมบโลภเกิดเพราะฉะนั้นผมถึงหลีกเลี่ยงการเล่นพระศึกเพราะอะไรเพราะมันไม่มีจุดตำหนิให้ดูมันไม่มีความเป็นธรรมชาติให้ดูอย่างลึกซึ้งมันเพียงแต่ความชอกช้ำความแบบซื้อไปใช้ถ้าจะซื้อไปขายเดี๋ยวทะเลาะกันใจหายคนนี้ดูแท้คนนั้นดูเก้กูสวยอีกแล้วนะครับแต่ถ้าพระคมพระสวยไม่เป็นไรคุณซื้อไปยังไงคืนเมื่อไหร่ก็ได้เพราะมีมือรองรับเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะครับ ทุกวันนี้เปิดเพจมาเนี่ยนะครับซื้อขายไม่ได้คิดเท่าไหร่อยากจะคิดจากเรื่องแนะนำไม่เล่นพระแท้แนะนำมาเล่นพระดีแนะนำอันนั้นดังอันนี้ดีอันนี้โดนอะไรเงี้ยอะไรใหม่ๆแปลกๆก็ที่เขาเล่นกันก็พยายามยุนะครับแต่อะไรเก่าๆเนี่ยก็จะไม่พยายามยุจะยุให้ซื้อหนังสือมากกว่านะครับซื้อตำราซะไปศึกษาซะอย่างหนังสือหลวงพ่อเอียเนี่ยอ่านไปวันละ3หน้า5หน้าอ่านไปอ่านทวนไปทวนมาทวนไปทวนกลับแล้วก็มีอยู่ก็เอามาเทียบถ้ามันถูกต้องตามที่บอกถูกต้องตามพิมพ์ชัดเจนลึกคมชัดแท้ 100% นะถึงวันนั้นไม่ต้องฟังใครกูเป็นแต่ถ้าอะไรก็ไม่รู้เงอะงะเซะซะอยู่โดนดิครับจะไปเหลืออะไรล่ะผู้โทน้อยให้ชมได้แต่ขายไม่ได้นะครับอันนี้เป็นของที่ใช้อยู่นะครับองค์นี้ก็ถือว่าแชมป์นะครับซื้อมา 6-7 ปีแล้วนะครับไม่ได้ขายนะครับองค์นี้พอดีมันติดอยู่ในกล่องพอดีผมแฝน พอดีแฝนพระ3องค์แล้วก็เลยไม่อยากยาวเลยเบพ่วงทำเนี่ยแฝนบางไผ่แฝนเมกะสิทธิ์แฝนที่พระสัตวัตรอยู่ก็เลยไม่อยากเอาเลยเบพ่วงนะครับมันแฝนมากแล้วเดี๋ยวจะหนักคอแย่มันจะไปกดเส้นประสาทนะครับเนี่ยไอ้วงสร้อยแล้วก็พอดีมาแฝนเนี่ยกระดูกผีวัดโพเขาว่าโชคลาภดีช่วงนี้สงสัยผีออกเที่ยวกันหมดนะครับไม่มีใครมาหาเลยพระไม่ได้เลยสวัสดีครับว่าไงครับครับครับ
ถ้าสวยๆก็ประมาณแสนหนึ่งอ่ะถ้าไม่สวยก็หมื่นแก่ติดมาดูแล้วกันพิมพ์เล็กเลยครับอาจารย์พุทโธน้อยอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์กลางพี่พิมพ์กลางรู้ว่าพิมพ์เล็กนะตุ๊กตาผมก็จำไม่ได้ต้องขอโทษทีนะครับแต่ผ้านี่มันแชมป์เลยผมซื้อนานแล้ววันนี้ซื้อแพงเลยเพราะอยากได้มากก็เลยเก็บไว้ได้แล้วมาออกให้ผมก็ซื้ออยู่เรื่อยนะถ้าเจอนะครับนี่บางทีซื้อปั๊บโดนเสียบพ่วงก็ไปคุณกลินสวัสดีครับคุณธนัทสวัสดีครับคุณอนุศักดิ์สวัสดีครับนะครับอย่าคิดว่าผมเป็นคนขี้บ่นนะคือผมสงสารมากๆเลยคนที่แหมคนเรานะคือชีวิตแต่มันต่างกันถ้าคุณมีเงินการเล่นเนี่ยมันก็ไม่กระเทือนหรอกแต่ถ้าคุณไม่มีเงินแล้วเล่นผิดทางเนี่ยคุณนึกถึงครอบครัวให้มากๆลูกจะกินอะไรเมียจะกินอะไรถ้าพระคุณเกผมดูทั้งวันเนี่ยบางคนมานะครับ20 30องค์แล้วมันเกหมดบางครั้งก็อายนะที่จะหยิบยื่นให้สัก 1,000 2,000 เป็นค่ารถค่าน้ำมันเนี่ยเพราะมันเหมือนกับการดูถูกเขาอะถ้าเราไม่สนิทกันหรือไม่ใช่พวกกันอย่างเงี้ยนะครับบางทีดูแล้วก็รันทดนะครับเพราะอะไรที่มันยังพอพูดได้สอนได้บอกได้ก็จะบอกพี่อย่าไปซื้อนะพี่หยุดซื้อเถอะพี่ค่อยๆศึกษาก่อนเนาะอย่าไปมุ่งหวังมันไม่ใช่ลาบลอยมันไม่ใช่ลอตเตอรี่มันต้องอยู่ที่ความเป็นเด่นชัดนะครับถ้าไม่เป็นอะไรซะเลยไม่เด่นชัดอะไรซะเลยก็ยากนะครับยากอันนี้พวกนี้บางทีก็บอกไม่ฟังไงนะความโลภเข้าครอบงำโอ้ยสบายแล้วกูซื้อ 4,000 ได้ไปขายจานละ 800,000 มันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะถามว่ามันมีโอกาสไหมมันก็มีแต่มันมีสำหรับคนเป็นมันไม่มีสำหรับเรานะครับสำหรับผมมันมีทุกนาทีถ้าเจอนะเพราะเราเป็นนะครับพระเนี่ยเราไม่กลัวว่าอยู่กับใครตะศรีตะสานางมาเยมีผู้ดีตกยากอะไรก็ได้หมดถ้ามันแท้แต่ถ้าเราไม่เป็นซะเลยเนี่ยโอกาสที่คุณจะโดนเก้า99ไปแล้วสวยเป็นแสนแล้วครับหาสวยยากนะครับตัวใหญ่ๆผุบๆพังหมดที่ดังขนาดนี้เลยเนาะตัดหญ้ามาแล้วบุญหมู่บ้านผมนี่เงินส่วนกลางมันเหลือเยอะทำมาทุกอาทิตย์ร้านอาจารย์ซ่อมแซมอยู่แล้วครับมาเปล่าไม่มีซ่อมอพาร์ตเมนต์นู่น
อันนี้มันในหมู่บ้านครับในหมู่บ้านช่างเขามาตัดหญ้าพิมพ์ที่ผมมีนะครับนิยมสุดแต่นี่ไม่ได้ขายนะอันเนี้ยเป็นพิมพ์ที่นิยมสุดนะครับแพงสวยๆองค์แสนกว่าบาทครับพิมพ์นี้นะครับหาแท้ยากนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวคืนนี้เจอกันโอเคนะครับสวัสดีครับดังดังมากไม่ไหวหรอก